เรื่องพระพุทธธรรมนายผลแห่งมหาสุบินสิบหกประการวันหนึ่งพระเจ้าโกศลมหาราชเสด็จเข้าสู่นิทรารมในราตรีการในปัจชิมยามทอดพระเนตรเห็นพระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวงสิบหกประการทรงตรนกพระทัยตื่นพระบันทมทรงพระดำริว่า เพราะเราเห็นสุบินนิมิตเหล่านี้จกักมีอะไรแก่เราบ้างหนอพระองค์ทรงสะดุ้งต่อมรณะภัยทรงประทับเหนือพระแท่นที่สายญาตินั่นแลจนล่วงราตรีการครั้นรุ่งเชา้าพวกพรามปุโรหิตเข้าเฝ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่พระมหาราชาพระองค์บรรทมเป็นสุขหรือพระเจ้าขา พระองค์รับสั่งตอบว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายเราจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อคือนนี้เวลาใกล้รุง่งเราเห็นสุบินนิมิตสิบหข้อตั้งแต่เห็นสุบินนิมิตเหล่านั้นแล้วเราถึงความหวาดกลัวเป็นกำลังข้าแต่มหาราชเจ้าโปรดตรัสเล่าเถิดพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์สดับแล้ว ทาานยยถวยได้พระองค์จึงตรัสเล่าพระสุบินที่ทรงเห็นแล้วให้พวกพราหมณ์ฟังแล้วตรัสว่าเพราะเหตุเห็นสุบินเหล่านี้จกมีอะไรแก่เราบ้างพวกพราหมณ์พากันสลัดมือพระองค์รับสั่งถามว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงพากันสลัดมือเล่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระสุบินทั้งหลายร้ายกาจนักพระสุบินเหล่านั้นจะมีผลเป็นประการใดจกมีอันตรายในสามอย่างเหล่านี้คืออันตรายแก่ราชสมบัตินึงอันตรายคือโรคจะเบียดเบียนนึงอันตรายแก่พระชนนึง อย่างใดอย่างหนึ่งพอจะแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้ขอเดชะพระสุบินเหล่านี้หมดทางแก้ไขเป็นแน่แท้เพราะร้ายแรงยิ่งนักแต่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะกระทำให้พอแก้ไขได้ถ้าพวกหม่อมฉัน ไม่สามารถจะแก้ไขพระสุบินเหล่านี้ได้แล้วขึ้นชื่อว่าความเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากอาํานวยประโยชน์อะไรท่านอาจารย์ทั้งหลายจะก,กระทำอย่างไรเล่าถึงจะให้คืนคลายได้ข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์ต้องบูชายันด้วยวัตถุอย่างระสี่ทุกอย่างพระเจ้าค่ะ พระราชาทรงสะดุ้งพระทยตรัสว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราขอมอบชีวิตไว้ในมือของพวกท่านเถิดพวกท่านรีบกระทำความสวัสดีแก่เราเร็วๆเถิดพวกพราหมณ์พากันร่าเริงยินดีว่าพวกเราต้องได้รัพย์มากจักต้องได้ของเคี้ยวกินมากมา แล้วพากันกราบทูลปลอบพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอย่าได้ทรงวิตกเลยพระเจ้าค่ะแล้วพากันออกจากราชนิเวศจัดทําหลุมบูชายันที่นอกพระนครจับฝูงสัตว์สีเท้ามากเหล่ามัดเข้าไว้ที่หลักยันรวบรวมฝูงนกเข้าไว้เสร็จแล้ว เที่ยวกันขวักไข่ไปมากล่าวว่าเราควรจะได้สิ่งนี้สิ่งนี้ครั้งนั้นแลพระนางมัลลิกาเทวีส่งทราบเหตุนั้นก็เข้าเฝ้าพระราชากราบทูลถามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกพราหมณ์พากันเที่ยวขวักไข่ไปมามีเรื่องอะไรหรือเพคะ พระราชาตรัสว่าแน่นางผู้เจริญเธอมัวแต่สุขสบายจึงไม่รู้ว่าอสสรพิษมันสัญจรอยู่ใกล้ๆหูของพวกเราถ้าแต่มหาราชเรื่องนั้นคืออะไรเพคะเราฝันร้ายถึงป่านี้พวกพราพากันทำนายว่าอันตรายในสามอย่างไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จากปรากฏ เพื่อบำบัดอันตรายเหล่านั้นต้องบูชายันจึงต้องสัญจรไปมาอยู่บ,บ่อยๆข้าแต่มหาราชเจ้าก็ผู้ที่เป็นยอดพรามในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทูลกระหม่อมได้ทูลถามถึงการแก้ไขพระสุบินแล้วหรือเพคะนางผู้เจริญพระผู้เป็นยอดพรามในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนั้นเป็นใครกันเล่า ทูนกระหม่อมไม่ทรงรู้จักมหาพรามโคโดมผู้ตถาคตหมดกิเลสบริสุทธิ์แล้วเป็นสัพพัญยูเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกดอกหรือเพคะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคงทรงทราบเหตุในพระสุบินแน่นอนขอเชิญทูลกระหม่อม สเสด็จพระราชดำเนินไปกราบทูลถามเถิดเพคะดีละเทวีแล้วสเสด็จไปยังพระวิหารถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งอยู่พระศาสดาทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสถามว่ามหาบพิษเหตุไรเล่ามหาบพิษ จึงเสด็จมาดุดมีราชกิจด่วนพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใกล้รุง่งหมอมฉันเห็นมหาสุบินสิบหกข้อสะดุ้งกลัวบอกเล่าแก่พวกพรามพวกพรามทำนายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระสุบินร้ายแรงนักเพื่อระงงับสุบินเหล่านั้น ต้องบูชายันด้วยยันยะวัตถุอย่างละสีครบทุกอย่างแล้วพากันเตรียมบูชายันฝูงสัตว์เป็นอันมากถูกมรณภัยคุกคามข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกทั้งเทวโลกยยยธรรมที่เข้าไปกำหนดอดีตอนาคตปัจจุบัน ที่ยังไม่มาถึงซึ่งคันลองในยาน,นมุกข,ของพระองค์นั้นมิได้มีเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดทำนายผลแห่งสุบินของหม่อมฉันเหล่านั้นเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอถวายพระพรเป็นเช่นนั้นทีเดียวมหาบอพิตในโลกทั้งเทวโลกเว้นตถาคตเสียแล้ว ผู้อื่นที่จะได้ชื่อว่าสามารถรู้เหตุหรือผลของพระสุบินเหล่านี้ไม่มีเลยตถาคตจากทำนายให้มหาบอพิตรก็แต่ว่ามหาบอพิตรจงตรัสบ,บอกพระสุบินตามทํานองที่ทรงเห็นนั้นเถอดดีละพระพุทธเจ้าข้า แล้วทรงเริ่มกราบทูลพระสุบินตามทํานองที่ทรงเห็นอย่างถี่ถ้วนโดยทรงวางหัวข้อไว้ดังนี้ว่าโคอุสุภราชทั้งหลายหนึ่งต้นไม้ทั้งหลายหนึ่งแม่โคทั้งหลายหนึ่งโคทั้งหลายหนึ่งม้าหนึ่งถาดทองหนึ่งสุนัขจิ้งจอกหนึ่งหม้อน้ำหนึ่ง สะโบครณีหนึ่งข้าวไม่สุกหนึ่งแก่นจันหนึ่งน้ำเต้าจมหนึ่งสิลาลอยหนึ่งเขียดขยอกงูหนึ่งหงทองล้อมกาหนึ่งเสื้อกลัวแพะหนึ่งแล้วตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นสุบินข้อที่หนึ่งอย่างนี้ก่อนว่า โคผู้สีเหมือนดอกอัญชันสี่ตัวต่างคิดว่าจะชนกันพากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจากทิศท,ทั้งสี่เมื่อมหาชนประชุมกันคิดว่าพวกเราจะดูโคชนกันต่างแสดงท่าทางจะชนกันบรรลือเสียงคำรามลั่นแล้วไม่ชนกันต่างถอยออกไป มอมฉันเห็นสุบินนี้เป็นปฐมอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระพุทธเจ้าข้ามหาบอพิษผลของสุบินข้อนี้จากไม่มีในชั่วรัชการของมหาบอพิษในชั่วศาสนาของตถาคตแต่ในอนาคตเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในรัชการของพระราชาผู้กำพร้า ผู้ไม่ได้ครองราชโดยธรรมและในการของหมู่มนุษย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อกุศลธรรมลดน้อยถอยลงอกุศลธรรมหนาแน่นขึ้นในการที่โลกเสื่อมฝนจักแรงและตีนเมฆจักขาดข้าวกล้าจักแห้งทุบพิขภัยจักเกิดเมฆทั้งหลาย ตั้งขึ้นจากทิศทั้งสี่เหมือนจะย้อยเม็ดพอพวกผู้หญิงรีบเก็บเข้าเปลือกเป็นต้นที่เอาออกพึ่งแดดไว้เข้าภายในร่มเพราะกลัวจะเปียกเมื่อพวกผู้ชายต่างถือจอบถือตะกร้าพากันออกไปเพื่อจะก่อคันกั้นน้ำก็ตั้งเขาจะตกครางกระหึม่มฟ้าแลบแล้วก็ไม่ตกเลย ลอยหายไปเหมือนโคตั้งท่าจะชนกันแล้วไม่ชนกันฉะนั้นนี้เป็นผลของสุบินนั้นแต่ไม่มีอันตรายไรๆแก่มหาบอพิษเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยมหาบอพิษเห็นสุบินนี้ปรารบอนาคตฝ่ายพวกพรามอาศัยการเลี้ยงชีวิตของตนจึงทำนายดังนี้ พระบรมศาสดาครั้นตรัสบอกผลแห่งสุบินด้วยประการชนี้แล้วตรัสว่าจงตรัสเล่าสุบินข้อที่สองเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นสุบินข้อที่สองอย่างนี้ว่าต้นไม้เล็กๆและกอไผ่แทรกแผ่นดินพอถึงคืบหนึ่งบ้างซอกหนึ่งบ้าง เพียงแค่นี้ก็ผลิดดอกออกผลไปต,ตามๆกันนี้เป็นสุบินข้อที่สองที่หม่อมฉันได้เห็นอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระพุทธเจ้าข่ามหาบอพิษผลแม้ของสุบินข้อนี้ก็จักมีในการที่โลกเสื่อมเวลามนุษย์มีอายุน้อยด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายในอนาคตจักมีราคะกล้า กุมารีมีวัยยังไม่สมบูรณ์จักสมสู่กับบุรุษอื่นเป็นหญิงมีระดูมีคันพากันจำเริญด้วยบุตรและธิดาความที่กุมารีเหล่านั้นมีระดูเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆมีดอกกุมารีเหล่านั้นจำเริญด้วยบุตรและธิดาก็เหมือนต้นไม้เล็กๆมีผล ภัยแม้มีนิมิตนี้เป็นเหตุไม่มีแก่มหาบอพิษดอกจงตรัสเล่าข้อที่สามต่อไปเถิดมหาบพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นแม่โคใหญ่ๆพากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นนี้เป็นสุบินข้อที่สามของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนั้นพระพุทธเจ้าข้า มหาบอพิษแม้ผลของสุบินนี้ก็จักมีในอนาคตเหมือนกันจักมีผลในเวลาที่มนุษย์ทั้งหลายพากันละทิ้งเชษฐาปจายิกก,กรรมคือความเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพราะในอนาคตฝูงสัตว์จักไม่ได้ตั้งไว้ซึ่งความยำเกรงในมารดาบิดาหรือในแม่ยาย พ่อตาต่างสแสวงหาทรัพย์สินด้วยตนเองทั้งนั้นเมื่อปรารถนาจะให้ของกินของใช้แก่คนแก่แก่ก็ให้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ไม่ให้คนแก่แก่พากันหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนเองก็ไม่ได้ต้องง้อพวกเด็กๆเ,เลี้ยงชีพเป็นเหมือนแม่โคใหญ่ๆ พากันดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนั้นแม้ภัยมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ไม่มีแก่มหาบอพิษตรัดเล่าสุบินข้อที่สี่ต่อไปเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันเห็นฝูงชนไม่เทียมโคใหญ่ๆที่เคยพาแอกไปซึ่งสมบูรณ์ด้วยร่างกายและเรียวแรงเข้าในระเบียบแห่งแอก กลับไปเทียมโครุ่นรุ่นที่กำลังฝึกเข้าในแอกโครุ่นรุ่นเหล่านั้นไม่อาจพาแอกไปได้ก็พากันสลัดแอกยืนเฉยเสียเวียนทั้งหลายก็ไปไม่ได้นี้เป็นสุบินข้อที่สี่ของบม่มชั้นอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระพุทธเจ้าข่ามหาบอพิษผลของสุบินแม้ข้อนี้ ก็จักมีในรัชสมัยของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในภายหน้าพระราชาผู้มีบุญน้อยมีได้ดำรงในธรรมจากไม่พระราชทานยศแก่มหาอมาผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในประเพณีสามารถที่จะยังสรรพกิจให้ลุล่วงไปได้ จากไม่ทรงแต่งตั้งอำมาตย์ผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในโวหารไว้ในที่วินิจฉัยคดีในโรงศาลแต่พระราชทานยศแก่คนหนุ่มหนุ่มตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วนั้นแต่งตั้งบุคคลเช่นนั้นไว้ในตำแหน่งผู้วินิจฉัยอัติคดีคนหนุ่มพวกนั้นไม่รู้ทั่วถึงราชกิจ และการอันควรไม่ควรไม่อาจดำรงยศนั้นไว้ได้ทั้งไม่อาจจัดทาราชกิจให้ลุล่วงไปได้เมื่อไม่อาจก็จักพากันทอดทิ้งธุรการงานเสียฝ่ายอามาตที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ใหญ่เมื่อไม่ได้ยศถึงจะสามารถที่จะให้กิจทั้งหลายลุล่วงไปก็จักพากันกล่าวว่า พวกเราต้องการอะไรด้วยเรื่องเหล่านี้พวกเรากลายเป็นคนภายนอกไปแล้วพวกเด็กหนุ่มเขาเป็นพวกอยู่วงในเขาคงรู้ดีแล้วไม่รักษาการงานที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมเท่านั้นจักมีแก่พระราชาเหล่านั้นด้วยประการทั้งปวงเป็นเสมือนเวลาที่คนจับโครุ่นรุ่นกำลังฝึก ยังไม่สามารถจะพาแอกไปได้เทียมไว้ในแอกและเป็นเวลาที่ไม่จับเอาโคใหญ่ๆผู้เคยพาแอกไปได้มาเทียมแอกฉะนั้นแม้ภัยมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบอพิษเชิญตรัสบอกสุบินที่ห้าเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมชันได้เห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูชนพากันให้หญ้าที่ปากทั้งสองข้างของมันมันเคี้ยวกินด้วยปากทั้งสองข้างนี้เป็นสุบินที่ห้าของหม่อมชันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระพุทธเจ้าข้ามหาบอภิษผลของสุบินแม้นี้ก็จกมีในรัชกาลของพระราชาผู้ไม่ดำรงในธรรม ในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพวกพระราชาโง่เขลาไม่ดำรงธรรมจากทรงแต่งตั้งมนุษย์โลเลไม่ประกอบด้วยธรรมไว้ในตำแหน่งวินิจฉัยคดีคนเหล่านั้นเป็นผ่านไม่เอื้อเฟื้อในบาปบุญพากันนั่งในโรงศาลเมื่อให้คำตัดสิน ก็จักรับสินบนจากมือของคู่คดีทั้งสองฝ่ายมากินเป็นเหมือนม้ากินหญ้าด้วยปากทั้งสองฉะนั้นภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบอพิษดอกเชิญตรัสบอกสุบินที่หกเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ หม,ม่อมฉันเห็นมหาชนขัดถูถาดทองราคาตั้งแสนกระสาบแล้วพากันนำไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งด้วยคำว่าเชิญท่านเยี่ยวใส่ในถาดทองนี้เถิดหมาจิ้งจอกแก่นั้นก็ทายปัสสาวะใสถาดทองนั้นนี่เป็นสุบินข้อที่หกของหม,ม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระพุทธเจ้าข้ามหาบอพิด ผลของสุบินนี้ก็จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพวกพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทรงรังเกียจกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติเสียแล้วไม่พระราชทานยศให้จากพระราชทานให้แก่คนที่ไม่มีสกุลเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สกุลใหญ่ๆ จักพากันตกยากสกุลเลวๆจักพากันเป็นใหญ่ก็เมื่อพวกมีสกุลเหล่านั้นไม่อาจเลี้ยงชีวิตอยู่ได้จักคิดว่าเราต้องอาศัยพวกเหล่านี้เลี้ยงชีวิตสืไปแล้วก็พากันยกทิดาให้แก่ผู้ไม่มีสกุลการอยู่ร่วมกับคนพวกไม่มีสกุลของกุลธิดาเหล่านั้น ก็จักเป็นเช่นเดียวกับถาดทองรองเยี่ยวหมาจิ้งจอกภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบอพิษเชิญตรัสบอกสุบินที่เจ็ดเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม,ม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้บุรุษผู้หนึ่งฟันเชือกแล้วย่อนไปที่ใกล้เทา้าแม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่ง นอนอยู่ใต้ต่งที่บุรุษนั่งกัดกินเชือกนั้นเขาไม่ได้รู้เลยทีเดียวนี้เป็นสุบินข้อที่เจ็ดของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระพุทธเจ้าข้ามหาบออพิดผลแม้ของสุบินข้อนี้ก็จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการพายหน้ามูสตรีจักพากันเหล่ะแหละ โลเลในบุรุษลุ่มหลงในสุราเอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวเตรต่ตามถนนหนทางเห็นแก่อามิตรเป็นหญิงทุศีลมีความประพฤติชั่วชา้าพวกนางจากกลุ่มรุมกันแย่งเอาทรัพย์ที่สามีทำงานมีกสิกรรมและโครักขกรรมเป็นต้นสั่งสมไว้ด้วยยาก ลำบากลำเข็นเอาไปซื้อสุราดื่มกับชายชู้ซื้อดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้มาแต่งตนคอยสอดส่องมองหาชู้โดยส่วนบนของบ้านที่มิดชิดบ้างโดยที่ซึ่งลับตาบ้างแม้ข้าวเปลือกที่เตรียมไว้สำหรับหวานในวันรุ่งขึ้นก็เอาไปซ้อมจัดทําเป็นข้าวต้มข้าวสวย และของเคี้ยวเป็นต้นมากินกันเป็นเหมือนนางหมาจิ้งจอกโซ่ที่นอนใต้ตังคอยกัดกินเชือกที่เขาฟันแล้วย่อนลงไว้ใกล้ๆเท้าฉะนั้นภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบอพิษเชิญตรัสเล่าสุบินข้อที่แปดเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หมอมชั้นได้เห็นตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมลูกใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่ประตูวงังล้อมด้วยตุ่มเป็นอันมากวันณะทั้งสี่เอาหมอตักน้ำมาจากทิศทั้งสี่และทิศน้อยทั้งหลายเอามาใส่ลงตุ่มที่เต็มแล้วนั่นแหละน้ำก็เต็มแล้วเต็มอีกจนไหลล้นไปแม้คนเหล่านั้นก็ยังเทน้ำลงในตุ่มนั้นอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่มีผู้ที่จะเหลียวแลดูตุ่มที่ว่างๆเลยนี้เป็นสุบินข้อที่แปดของหมอมฉันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระพุทธเจ้าข้ามหาบ่อพิษผลแห่งสุบินนี้จากมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าโลกจากเสื่อมแว่นแคว้นจากหมดความหมายพระราชาทั้งหลายจากตกยาก เป็นกำพร้าองค์ใดเป็นใหญ่องค์นั้นจักมีพระราชทร,รัพย์เพียงแสนกระสาบในท้องพระคลังพระราชาเหล่านั้นตกยากถึงอย่างนี้จักเกณฑ์ให้ชาวชนบททุกคนทำการเพาะปลูกให้แก่ตนพวกมนุษย์ถูกเบียดเบียนต้องละทิ้งการงานของตนพากันเพาะปลูกอาหาร มีข้าวสาลีเป็นต้นและของว่างหลังอาหารมีถั่วง,งาเป็นต้นให้แก่พระราชาทั้งหลายเท่านั้นต้องช่วยกันเฝ้าช่วยกันเก็บเกี่ยวช่วยกันนวดช่วยกันขนช่วยกันเคี่ยวน้ำอ้อยเป็นต้นและช่วยกันทำสวนดอกไม้สวนผลไม้พากันขนอาหารมีข้าวสาลีเป็นต้น ที่เสร็จแล้วในที่นั้นที่นั้นมาบรรจุไว้ในยุ้งฉางของพระราชาเท่านั้นแม้ผู้ที่จะมองดูยุ้งฉางเปล่าๆในเรือนทั้งหลายของตนจักไม่มีเลยจักเป็นเช่นกับการเติมน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วไม่เหลียวแลตุ่มเปล่าๆบ้างเลยนั่นแหลภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุ จะยังไม่มีแก่มหาบอพิษเชิญตรัสเล่าสุบินที่เก้าเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันได้เห็นโบกกรณีสะหนึ่งดาระดาษไปด้วยปทุมห้าสีลึกมีท่าขึ้นลงรอบด้านฝูงสัตว์สองเท้าสี่เท้าพากันลงดื่มน้ำในสระนั้นโดยรอบน้ำที่อยู่ในที่ลึก กลางสะนั้นขุนมัวในที่ซึ่งสัตว์สองเท้าสีเท้าพากันย่ำเหยียบกลับใสสะอาดไม่ขุนมัวหม่อมฉันได้เห็นอย่างนี้นี้เป็นสุบินข้อที่เก้าของหม่อมฉันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระพุทธเจ้าข้ามหาบอพิษผลแห่งสุบินนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการผายหน้า พระราชาทั้งหลายจักไม่ตั้งอยู่ในธรรมลูอคติด้วยอำนาจความพอใจเป็นต้นเสวยราชสมบัติจักไม่ประธานการวินิจฉัยอัดถคดีโดยธรรมมีพระหารุไยมุ่งแต่สินบนโลเลในทรัพย์ขึ้นชื่อว่าคุณธรรมคือความอดทนความเมตตาและความเอ็นดูของพระราชาเหล่านั้น จักไม่มีในหมู่ชาวแว่นแคว้นจักเป็นผู้กักขะหยาบคายคอยแต่เบียดเบียนหมู่มนุษย์เหมือนหีบอ้อยด้วยหีบยนต์จักกำหนดให้สวยต่างๆบังเกิดขึ้นเก็บเอารัพย์พวกมนุษย์ถูกรีดสวยอากรหนักเข้าไม่สามารถจะให้อะไรอะไรได้พากันทิ้งคามนิคมเป็นต้นเสีย อบพยบไปสู่ปลายแดนตั้งหลักฐานณที่นั้นชนบทศูนย์กลางจากว่างเปลา่าชนบทชายแดนจักเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหมือนน้ำกลางสะโบกครณีคุณนน้ำที่ฝั่งรอบรอบใสชั้นใดก็ชั้นนั้นภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบอพิษ เชิญตรัสเล่าพระสุบินข้อที่สิบเถิดมหาบ่อพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นข้าวสุกที่คนหุงในหม้อใบเดียวกันแท้แต่หาสุกทั่วกันไม่เป็นเหมือนผู้หุงตรวจดูแล้วว่าไม่สุกเลยแยกกันไว้เป็นสามอย่างคือข้าวหนึ่งแฉะข้าวหนึ่งดิบข้าวหนึ่งสุกดี นี้เป็นสุบินที่สิบของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระพุทธเจ้าข้ามหาบอพิษผลแม้ของสุบินข้อนี้จะมีในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายหน้าพระราชาทั้งหลายจากไม่ดำรงในธรรมเมื่อพระราชาเหล่านั้นไม่ดำรงในธรรมแล้วข้าราชการก็ดี พราหมณ์และครืหาบดีก็ดีชาวนิคมชาวชนบทก็ดีรวมถึงมนุษย์ทั้งหมดนับแต่สมณะและพราหมณ์จักพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้เทวดาทั้งหลายก็จักไม่ทรงธรรมในรัชการแห่งอาธรรมมิกราชทั้งหลายลมทั้งหลายจักพัดไม่สม่ำเสมอพัดแรงจัด ทำให้วิมานในอากาศของเทวดาสั่นสะเทือนเมื่อวิมานเหล่านั้นถูกลมพัดสั่นสะเทือนฝูงเทวดาก็พากันโกรธแล้วจักไม่ให้ฝนตกถึงจะตกก็จะไม่ตกกระนำทั่วแว่นแควนมิฉะนั้นจักไม่ตกให้เป็นอุปการะแก่การใดการหวานในที่ทั้งปวงจักไม่ตกกระนำทั่วถึง แม้ในชนบทแม้ในบ้านแม้ในตรพังแห่งหนึ่งแม้ในสะลูกหนึ่งเหมือนกันกันกบในแควนฉะนั้นเมื่อตกตอนเหนือของตรพังก็จักไม่ตกในตอนใต้เมื่อตกในตอนใต้จักไม่ตกในตอนเหนือข้าวกล้าในตอนหนึ่งจักเสียเพราะฝนชุก เมื่อฝนไม่ตกในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจักเหี่ยวแห้งเมื่อฝนตกดีในส่วนหนึ่งข้าวกล้าจักสมบูรณ์ข้าวกล้าที่หวานแล้วในขอบขันทสีมาของพระราชาพระองค์เดียวกันจักเป็นสามสถานด้วยประการชนีเหมือนข้าวสุกในหม้อเดียวมีผลเป็นสามอย่างฉะนั้น ภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุจะยังไม่มีแก่มหาบอพิษเชิญตรัสเล่าสุบินที่สิบเอ็ดต่อไปเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันท์มีราคาตั้งแสนกระสาบขายแลกกับเปลี่ยนเน่านี้เป็นสุบินข้อที่สิบเอ็ดของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่า พระพุทธเจ้าข้ามหาบอพิษแม้ผลแห่งสุบินนี้ก็จักมีในอนาคตในเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมนั่นแหลด้วยว่าในการภายหน้าพวกภิกษุอัชชีเห็นแก่ปัจจัยจักมีมากพวกเหล่านั้นจักพากันแสดงธรรมเทศนา ที่ตถาคตกล่าวติเตียนความละโมบในปัจจัยไว้แก่ชนเหล่าอื่นเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นจากไม่สามารถแสดงให้พ้นจากปัจจัยทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในฝ่ายธรรมนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์มุ่งตรงสู่พระนิพพานชนทั้งหลายก็จะฟังความสมบูรณ์แห่งบท และพยัญชนะและสำเนียงอันไพเราะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจากถวายเองและยังชนเหล่าอื่นให้ถวายซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นอันมีค่ามากภิกษุทั้งหลายอีกบางพวกจากพากันนั่งในที่ต่างๆมีท้องถนนสี่แยกและประตูวังเป็นต้น แล้วแสดงธรรมแลกรูปียะมีเหรียญกระสาบครึ่งกระสาบเหรียญบาทเหรียญมาศเป็นต้นโดยประการชนี้ก็เป็นการเอาธรรมที่ตถาคตสแสดงไว้มีมูลค่าควรแก่พระนิพพานไปแสดงแลกปัจัจสี่และรูปียะมีเหรียญกราสาบและเหรียญครึ่งกราสาบเป็นต้น จักเป็นเหมือนฝูงคนเอาแก่นจันทร์มีราคาตั้งแสนไปขายแลกเปรียงเน่าฉะนั้นภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบอพิษเชิญตรัสเล่าสุบินที่สิบสองต่อไปเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้ นี้เป็นสุบินข้อที่สิองของหม่อมชั้นอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่าพระพุทธเจ้าข้ามหาบอพิษผลแห่งสุบินนี้ก็จกมีในอนาคตการเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในรัชการของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยว่าในครั้งนั้นพระราชาทั้งหลายจากไม่พระราชทานยศ แก่กุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติจากพระราชทานแก่ผู้ไม่มีสกุลเท่านั้นพวกนั้นจักเป็นใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งจักยากจนถ้อยคำของพวกไม่มีสกุลดุดกะโหลกน้าเต้าดูประหนึ่งอย่างรากลงแน่นในที่เฉพาะพระพักพระราชาก็ดีที่ประตูวังก็ดีที่ประชุมอํมมาตก็ดี ที่โรงสารก็ดีจากเป็นคำไม่โยกโครงมีหลักฐานแน่นหนาดีแม้ในสังคสันนิบาตเล่าในกิจกรรมที่สงพึงธรรมและคณะพึงธรรมก็ดีทั้งในสถานที่ดำเนินอธิกรณ์เกี่ยวกับบาทจีวรและบริเวณเป็นต้นก็ดีถ้อยคำของคนชั่วทุศีลเท่านั้น จากเป็นคํานําสัตว์ออกจากทุกได้มิใช่ถ้อยคําของภิกษุผู้ลัดชีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จากเป็นเหมือนการเป็นที่จมลงแห่งกะโหลกน้ำเต้าแม้ด้วยประการทั้งปวงภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบาพิษเชิญตรัสเล่าสุบินที่13ามเถิดมหาบพิษ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นศีลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเรือนยอดลอยนะ้ำเหมือนดังเรือนี่เป็นสุบินข้อที่สิบสาของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่าพระพุทธเจ้าข้ามหาบอพิษผลแห่งสุบินแม้นี้ก็จักมีในการเช่นนั้นเหมือนกันด้วยว่าในครั้งนั้น พระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายจากพระราชทานยศแก่คนไม่มีสกุลพวกนั้นจักเป็นใหญ่พวกมีสกุลจักตกยากใครๆจักไม่ทําความเคารพในพวกมีสกุลนั้นจักกระทำความเคารพในพวกที่เป็นใหญ่ฝ่ายเดียวถ้อยคำของกุลบุตรผู้ฉลาดในการวินิจฉัยผู้หนักแน่นเช่นกับศิลาทึบ จากไม่อย่างลงดำรงมั่นในที่เฉพาะพระพักของพระราชาหรือในที่ประชุมอมาต์หรือในโรงสารเมื่อพวกนั้นกําลังกล่าวพวกนอกนี้จะคอยเยาะเย้ยว่าพวกนี้พูดทำไมแม้ในที่ประชุมภิกษุพวกภิกษุก็จกไม่เห็นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ผู้ควรทำความเคารพว่าเป็นสำคัญในฐานะต่างๆดังกล่าวมาแล้วทั้งถ้อยคำของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นก็จักไม่หนักแน่นมั่นคงจักเป็นเหมือนเวลาเป็นที่เลื่อนลอยแห่งศิลาทั้งหลายฉะนั้นภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบอพิษ เชิญตรัสเล่าพระสุบินข้อที่14บสี่เถิดมหาบาพิษข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม่อมชั้นได้เห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆขนาดดอกมะสางวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ๆกัดเนื้อขาดเหมือนตัดก้านบัวแล้วกลืนกินนี้เป็นสุบินข้อที่14ของหม่อมชัน้นอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่าพระพุทธเจ้าข้า มหาบอพิษผลแห่งแม้สุบินข้อนี้ก็จักมีในอนาคตในเมื่อโลกเสื่อมโทรมดูดกันด้วยว่าในครั้งนั้นพวกมนุษย์จะมีราคะจริตแรงกล้าชาติชั่วปล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจของกิเลสจะต้องเป็นไปในอำนาจแห่งภรยาเด็กๆของตน ผู้คนมีทาตและกรรมกรเป็นต้นก็ดีสัตว์พาหนะมีโคกระบือเป็นต้นก็ดีเงินทองก็ดีบรรดามีในเรือนทุกอย่างจักต้องอยู่ในครอบครองของพวกนางทั้งนั้น <fiquei quatre Mus aja> เมื่อพวกสามีถามถึงเงินทองโน้นโน้นว่าอยู่ที่ไหนหรือถามถึงจํานวนสิ่งของว่ามีที่ไหนก็ดี พวกนางจักพากันตอบว่ามันจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ช่างเถิดกงการอะไรที่ท่านจะตรวจตราเล่าท่านเกิดอยากรู้สิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ในเรือนของเราละหรือแล้วจักด่าด้วยประการต่างๆทิมตำเอาด้วยหอกคือปากกดไว้ในอำนาจดังทาตและคนรับใช้ ดำรงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของตนไว้สืบไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จักเป็นเหมือนเวลาที่ฝูงเขียดขนาดดอกมะสางพากันขยอกกินฝูงงูเห่าซึ่งมีพิษแล่นเร็วฉะนั้นภายแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็จักไม่มีแก่มหาบ่อพิษดอกเชิญตรัสบอกนิมิตที่สิบห้าเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชันได้เห็นฝูงพญาหงทองที่ได้นามว่าทองเพราะมีขนเป็นสีทองพากันแวดล้อมกาผู้ประกอบด้วยอาสัตวธรรมสิบประการเที่ยวหากินตามบ้านนี่เป็นสุบินข้อที่สิบห้าของหม่อมชันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่าพระพุทธเจ้าข้ามหาบาพิษผลแห่งสุบินนี้ ก็จักมีในอนาคตในรัชการของพระราชาผู้ทุรพลนั่นแหละด้วยว่าในภายหน้าพระราชาทั้งหลายจักไม่ฉลาดในศิลปะมีหัสดีศิลปะเป็นต้นไม่แกล,กล้าในการยุทธเท้าเธอจักไม่พระราชทา,านความเป็นใหญ่ให้แก่พวกกุลบุตรที่มีชาติเสมอกัน ผู้รังเกียจความวิบัติแห่งราชสมบัติของพระองค์อยู่จากพระราชทานแก่พวกพนักงานเครื่องสงและพวกกลรกบบเป็นต้นซึ่งอยู่ใกล้บาดมูลของพระองค์พวกกุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและโคดเมื่อไม่ได้ที่พึ่งในราชสกุลก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตยอยู่ได้จากพากันปรนิบัติบำรุงฝูงชน ที่ไม่มีสกุลมีชาติและโครสามผู้ดำรงอิสริยยศจักเป็นเหมือนฝูงพญาหงทองแวดล้อมเป็นบริวารกาฉะนั้นภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุก็ยังไม่มีแก่มหาบอพิษเชิญตรัสเล่าสุบินที่สิหต่อไปเถิดมหาบอพิษข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ในการก่อนๆเสือเหลืองพากันกัดกินฝูงแกะแต่หม่อมฉันได้เห็นฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลืองกัดกินอยู่มุมม่ำม,มุมม,ม,ม,ม่ทีนั้นเสืออื่นๆคือเสือดาวเสือโครง่งเห็นฝูงแกะอยู่ห่างๆก็สะดุ้งกลัวถึงความสยดสยองพากันวิ่งหนีหลบเข้าพุ่มไม้และป่ารก ซุกซ่อนเพราะกลัวฝูแกะนี้เป็นสุบินข้อที่สิบหกของหม่อมฉั้นอะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่าพระพุทธเจ้าข่ามหาบอพิษผลแห่งสุบินแม้นี้ก็จะมีในรัชการแห่งพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในครั้งนั้นพวกไม่มีสกุลจกเป็นราชวัลลบ เป็นใหญ่เป็นโตพวกคนมีสกุลจากอับเฉาตกยากราชวันลบเหล่านั้นพากันยังพระราชาให้ทรงเชื่อถือถ้อยคําของตนมีกำลังในสถานที่ราชการมีโรงสารเป็นต้นก็พากันรุกเอาที่ดินไรนาเรือกสวนเป็นต้นอันตกท่อสืบมาของพวกมีสกุลทั้งหลายว่า ที่เหล่านี้เป็นของพวกเราเมื่อพวกผู้มีสกุลเหล่านั้นโต้เถียงว่าไม่ใช่ของพวกท่านเป็นของพวกเราแล้วพากันมาฟ้องร้องยังโรงศาลเป็นต้นพวกราชวัลลบก็พากันบอกให้เคี่ยนตีด้วยหวายเป็นต้นจับคอใสออกไปพร้อมกับคมคู่คุกคามว่าพ่อเจ้าไม่รู้ประมาณตน มาหาเรื่องกับพวกเราเดี๋ยวจักไปทูลพระราชาให้ลงพระราชอาญาต่างๆมีตัดตีนตัดมือเป็นต้นพวกผู้มีสกุลกลัวเกรงพวกราชวัลลบต่างก็ยินยอมให้ที่ทางที่เป็นของตนว่าที่ทางเหล่านี้ถ้าเป็นของท่านก็เชิญครอบครองเถิด แล้วพากันกลับบ้านเรือนของตนนอนหวาดผวาไปตามๆกันแม้ภิกษุผู้ชั่วช้าทั้งหลายเล่าก็จักพากันเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักตามชอบใจพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่านั้นไม่ได้ที่พำนักก็พากันเข้าป่าแอบแฝงอยู่ในที่รกๆ ข้อที่กุลบุตรผู้มีชาติสกุลทั้งหลายและภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักทั้งหลายถูกคนชาติชั่วและถูกภิกษุผู้ลามกทั้งหลายเข้าไปประทุษร้ายอย่างนี้จักเป็นเหมือนการที่พวกเสือดาวและเสือโคร่งทั้งหลายพากันหลบหนีเพราะกลัวฝูงแกะฉะนั้นภัยแม้มีสุบินนี้เป็นเหตุ ก็ยังไม่มีแก่มหาบอพิษด้วยสุบินนี้ที่มหาบอพิษเห็นแล้วปรารบอนาคตทั้งนั้นแต่พวกพรามมิได้ทํานายสุบินนั้นด้วยความจงรักภักดีในพระองค์โดยถูกต้องเท่าที่ถูกที่ควรทํานายไปเพราะอาศัยการเลี้ยงชีพเพราะเห็นแก่อามิตรว่าพวกเราจะได้ทรัพย์กันมากมาก ครั้นทรงทำนายผลแห่งสุบินใหญ่ๆสิบหกข้ออย่างนี้แล้วทรงตรัสว่าดูกระมามหาพิษมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่มหาบาพิษได้เห็นสุบินเหล่านี้แม้พระราชาทั้งหลายแต่ก่อนแต่ก่อนก็ได้ทรงเห็นแล้วเหมือนกันแม้พวกพรามก็ถือเอาสุบินเหล่านี้ นับเข้าในยอดยันยพิธีอย่างนี้เหมือนกันภายหลังอาศัยคำแนะนำที่พวกเป็นบัณฑิตพากันกราบทูลจึงถามพระโพธิสัตว์แม้ท่านโบราณกบัณฑิตทั้งหลายเมื่อทำนายสุบินเหล่านี้แก่พระราชาเหล่านั้นก็พากันทำนายทำนองนี้แหละพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลอาราธนา พระผู้มีพระภาคจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพระราณสีพระโพธิสัตว์กำเนิดในตระกูลอุทิศพรามเจริญวัยแล้วบวชเป็นฤาษีทำอภิญญาสมาบัติให้เกิด แล้วได้ประลองฌานอยู่ในหิมะวันตัประเทศในครั้งนั้นณพระนครพาราณสีพระเจ้าปรมทัตทรงเห็นพระสุบินเหล่านี้โดยทำนองนี้เหมือนกันมีพระดํำรัสถามพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์ปรารบจูบูชายยนอย่างนี้เหมือนกันบรรดาพราหมณ์เหล่านั้นท่านปุโรหิตมีสิทธิเป็นบัณฑิตฉลาด กล่าวกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ขอรับคำพีพระเวททั้งสามท่านอาจารย์ให้กระผมเรียนจบแล้วในพระเวททั้งสามคำพีนั้นข้อที่ว่าการฆ่าคนหนึ่งแล้วทำให้เกิดความสวัสดีแก่อีกคนหนึ่งไม่มีเลยไม่ใช่หรือขอรับท่านอาจารย์ตอบว่าพ่อคุณด้วยอุบายนี้ รับจำนวนมากจะเกิดแก่พวกเราส่วนเจ้าชารอยอยากจะรักษาพระราชทรัพย์กลมังท่านอาจารย์ขอรับถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงทํางานของพวกท่านไปเถิดกระผมจะทําอะไรในสํานักของพวกท่านได้แล้วมานพกนั้นก็เดินเรื่อยไปจนถึงพระราชอุทยานในวันนั้นเองแม้พระบรมโพธิสัตว์ ก็รู้เหตุนั้นคิดว่าวันนี้เมื่อเราไปถึงถิ่นมนุษย์ความพ้นจากการจองจำจักมีแก่มหาชนดังนี้แล้วจึงเหาะมาทางอากาศลงที่อุทยานนั่งเหนือแผ่นศิลาอันเป็นมงคลประหนึ่งรูปที่หล่อด้วยทองฉะนั้นมานุ์เข้าไปหาพระโพธิสัตว ว่ายแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งได้ทำการต้อนรับพระโพธิสัตว์แม้พระโพธิสัตว์ก็ได้ทำการปฏิสันทานอย่างไพเราะกับเขาแล้วถามว่าเป็นอย่างไรเล่าหนอพ่อมานพพระราชายังจะเสวยราชสมบัติโดยธรรมอยู่หรือมานพกราบเรียนว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพระราชายังได้พระนามว่าทำมิกราชอยู่ดอกขอรับก็แต่ว่าพวกพราหมณ์กำลังชักจูงพระองค์ให้วิ่งไปผิดทางพระราชาทรงเห็นพระสุบินสิหข้อตรัสบอกแก่พวกพราหมณ์พวกพรามณ์กล่าวว่าพวกเราจักต้องบูชายันแล้วเตรียมการทันที พระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับการที่พระคุณเจ้าทำให้พระราชาเข้าพระไัยว่าขึ้นชื่อว่าผลแห่งสุบินนี้เป็นอย่างนี้แล้วช่วยให้มหาชนพ้นจากภัยจะมิควรหรือขอรับพ่อมานบเราเองก็ไม่รู้จักพระราชาพระราชาเล่าก็มิได้ทรงรู้จักเรา ถ้าพระองค์เสด็จมาถามณนะที่นี้เราพึงบอกแก่พระองค์ได้ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมจักนำพระองค์เสด็จมาขอพระคุณเจ้าได้โปรดนั่งรอการมาของกระผมสักครู่หนึ่งนะขอรับมานพขอให้พระโพธิสัตว์ปฏิญญาแล้วก็ไปสู่พระราชสํานกกราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าดาบทผู้เที่ยวไปในอากาศได้องค์หนึ่งลงมาในอุทยานของพระองค์กล่าวว่าจากทำนายผลของพระสุบินที่พระองค์ทรงเห็นกำลังรอพระองค์อยู่พระราชาทรงสดับคำของมานพนั้นก็รีบเสด็จไปพระอุทยานด้วยบริวารเป็นอันมากทันทีทรงไหว้พระดาบทแล้ว ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งมีพระดำรัสถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญได้ยินว่าพระคุณเจ้าทราบผลแห่งสุบินที่หม่อมชั้นเห็นหรือพระโพธิสัตว์กล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบอบพิษอาตมภาพทราบถ้าเช่นนั้น นิมนพระคุณเจ้าทำนายเธอขอถวายพระพรมหาบอพิษอาตามภาพจะทำนายถวายเชิญมหาบอพิษตรัสเล่าพระสุบินตามที่ทรงเห็นให้อาตามภาพฟังก่อนเถิดดีละพระคุณเจ้าผู้เจริญพลางตรัสว่าโคอ,อุสุภราชหนึ่ง ต้นไม้ทั้งหลายหนึ่งแม่โคทั้งหลายหนึ่งโคทั้งหลายหนึ่งม้าหนึ่งถาทองหนึ่งนางสุนัขจิ้งจอกหนึ่งตุ่มน้ำหนึ่งับขรณีหนึ่งข้าวไม่สุกหนึ่งจันแดงหนึ่งน้ำเต้าจมหนึ่งศิลาลอย หเขียดขยอกงูหนึ่งหงทองล้อมกาหนึ่งเสือดาวเสือโคร่งกลัวแพะจริงๆหนึ่งแล้วตรัสบอกสุบินตามนิยมที่พระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสบอกนั่นเองแม้พระโพธิสัตว์ก็ทำนายผลแห่งสุบินเหล่านั้นโดยพิสดารตามทํานองที่พระาศาสดา ทรงทํานายในบัตรนี้แหละในที่สุดถวายพระพรดังนี้ด้วยตนเองว่าดูกระมหาบาพิษผลแห่งพระสุบินเหล่านั้นมีดังนี้คือการบูชายันที่กำลังดำเนินไปเพื่อปัดเป่าพระสุบินเหล่านั้นย่อมดำเนินไปผิดหลักเกณฑ์เพราะเหตุว่า ผลแห่งสุบินเหล่านี้จักมีในการที่โลกถึงจุดเสื่อมคือในการที่ต่างถือเอาข้อที่มิใช่เหตุว่าเป็นเหตุในการที่ทิ้งเหตุเสียว่ามิใช่เหตุในการที่ถือเอาข้อที่ไม่จริงว่าเป็นจริงในการที่ละทิ้งข้อที่จริงเสียว่าไม่เป็นจริง ในการที่พวกอลลัชีมีมากขึ้นและในการที่พวกลัชีลดน้อยถอยลงยังไม่มีในยุคนี้หมายความว่าแต่ผลของพระสุบินเหล่านี้ยังไม่มีในบัดนี้คือในรัชการของมหาบาพิษหรือในศาสนาของตถาคตนี้ในยุคนี้ คือในชั่วบุรุษปัจจุบันนี้เพราะเหตุนั้นการบูชายันที่กำลังดำเนินไปเพื่อปัดเป่าผลแห่งพระสุบินเหล่านี้จึงเป็นไปโดยคลาดเคลื่อนเลิกการบูชายันนั้นเสียเถิดภัยหรือความสะดุ้งอันมีพระสุบินนี้เป็นเหตุยังไม่มีแก่มหาบาพิษพระมหาบุรุษ ทำพระราชาให้เบาพระไทยปลดปล่อยมหาชนจากการจองจำแล้วปรับเหาะขึ้นอากาศถวายโอวาทแด่พระราชาชักจูงให้ดำรงมั่นในศีลห้าแล้วถวายพระพรว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปมหาบาพิษอย่าได้ร่วมคิดกับพราะบูชายันที่มีชื่อว่าปสุคาตยัน คือยันค่าสัตว์อีกต่อไปครั้นแสดงธรรมแล้วกลับไปที่อยู่ของตนทางอากาศนั่นแลฝ่ายพระราชาตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงทำรรบุญมีให้ทานเป็นต้นแล้วเสด็จไปตามยถากรรมพระบรมศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ตรัสให้พระเจ้าประเซนที่โกศลเลิกบูชายันด้วยพระพุทธรรำรัสว่าเพราะพระสุบินเป็นปัจจัยภัยยังไม่มีแก่มหาบอพิษดอกมหาบอพิษจงสั่งให้เลิกยันเสียเถิดพระศาสดาพระราชทานชีวิตทานแก่มหาชนแล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิทรงประชุมชาดกว่า พระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานน์ในครั้งนี้มานกได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนพระดาบทได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหลเรื่องพระพุทธธรรมนายผลแห่งมหาสุบินสิหประการจบ